เอาละครับมาดูอีกด้านหนึ่งครับทางด้านของกนง.คณะกรรมการนโยบายด้านการเงินในช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ตรงนี้ครับทำให้บรรดาธนาคารพาณิชย์ก็ทำตามครับมีการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับทางด้านของภาคประชาชนรวมไปถึง SME ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้พอไปดูแล้วปรากฏว่าอัตราดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็น MLR MOR MRR ตอนนี้ต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์แล้วล่ะครับฐานะของคุณรณดลนุ่มนนท์ครับท่านรองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะก็ออกมารายงานความคืบหน้ามาตรการในการช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการในการเสริมสภาพคล่องการเลื่อนกำหนดชำระหนี้การลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งถ้าว่าไปดูนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมคณะกรรมการนโยบายด้านการเงินลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย3ครั้งรวมกันแล้ว 0.75% และแบงก์ชาติก็ยังได้ลดอัตราการนำส่งเงินสมทบกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินอีกประมาณ 0.23% ช่วยนะครับเพื่อที่จะช่วยให้สถาบันการเงินสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้เพิ่มเติมทำให้โดยภาพรวมครับทางด้านของแบงก์ชาติเองก็ได้มีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาประมาณ 1%ส่งผลต่อเนื่องครับทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่ว่าจะเป็น MLR MOR MRR ลดลงไปครับ 0.62 ไปจนถึง 0.95% นับตั้งแต่ในช่วงต้นปีนะฮะซึ่งทำให้ประชาชนก็ได้รับประโยชน์จากในแง่ของภาระดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงมานั่นเองทั้งนี้ครับจากสถิติอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศได้ประเทศไทยเนี่ยนะครับได้มีการรายงานไว้ที่เว็บไซต์ www.bot.or.th ก็เป็นการรวบรวมข้อมูลย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่31มกราคมปี2539เป็นต้นมาปรากฏว่าตอนนี้ครับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ทุกประเภทเลยนะฮะ MLR MOR MRR อย่างที่ว่าเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดเป็นประวัติการเช่นเดียวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเลยนะครับนี่ภาพเดียวกันเลยนะฮะโดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่5แห่งตามที่อยู่บนหน้าจอเลยนะฮะประเภท ML MOR นะครับ MOR เนี่ยเฉลี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 5.82 ไปจนถึง 5.95% ส่วน MRR นะครับอยู่ที่ 5.75 ไปจนถึง 6.22% นะครับส่วน MLR เนี่ยตรงกลางนะครับตรงกลางก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5.25 ไปจนถึง 5.58% นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่จะช่วยในการลดภาระดอกเบี้ยให้กับภาคประชาชนได้นอกเหนือจากนี้ครับแบงก์ชาติยังออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟท์โลนนะฮะเพื่อเป็นเงินในการหมุนเวียนแล้วก็เป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจได้ด้วยซึ่งสถาบันการเงินเองก็ให้ความสำคัญแล้วก็ผลักดันผ่านโครงการต่างๆนะครับทางแบงก์ชาติรายงานว่านับตั้งแต่ต้นปีนี้มีสินเชื่อใหม่ที่ปล่อยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจรวมกันแล้ว 150,000 ล้านบาทมาจาก3ส่วนด้วยกันคือ1ซอฟท์โลนของแบงก์ชาติอันนี้มูลค่า 58,000 ล้านบาท2ซอฟท์โลนของธนาคารออมสิน 55,000 ล้านบาทแล้วก็มาตรการที่3สินเชื่อเนี่ยนะครับเป็นสินเชื่อของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่นๆที่ค้ำประกันโดยบสย.อันนี้อีกก้อนหนึ่งครับ 35,000 ล้านบาทมาดูอีกกราฟิกหนึ่งนะครับในขณะที่มาตรการในการเลื่อนกำหนดชำระหนี้ให้กับภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจนับตั้งแต่เริ่มมาตรการในการล็อกดาวน์ตั้งแต่ในช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาไปจนถึงปัจจุบันประชาชนรายย่อยครับคุณผู้ชมที่ได้รับการผ่อนปรนให้สามารถเลื่อนกำหนดชำระหนี้ตอนนี้มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมๆกันแล้วเนี่ยไม่น้อยนะ15ล้านคนด้วยกันครับคิดเป็นยอดหนี้รวม 6.6 ล้านล้านบาทเป็นรายย่อยเนี่ยมากถึง13ล้าน9แสนรายวงเงิน 3.8 ล้านล้านบาทแล้วก็เป็นธุรกิจขนาดใหญ่กับ SME เนี่ยรวมๆกันเนี่ยนะครับ1ล้าน1แสนรายวงเงิน 2.8 ล้านล้านบาทนะครับนี่ฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการนะครับที่พยายามจะช่วยเหลือภาคประชาชนแล้วก็ SME ในการที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะทางฝั่งของดอกเบี้ยซึ่งโอ้โหนี่เยอะมากๆเลยนะครับน่าเห็นใจมากครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทินเอ็นช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ